น้ำแห้งมากเลยนะครับเราจะเห็นนะครับว่าปีนี้น้ำแห้งมากดูนะครับกวานพะเยานะครับด้านล่างมีหญ้าขึ้นเลยนะครับเห็นดินเลยวันนี้นะครับผมอยู่ที่กวานพะเยานะครับแล้วก็ปีนี้นะครับน้ำค่อนข้างที่จะแห้งนะครับก็เลยอยากจะมาเตือนนะครับว่าใครหลายคนนะครับที่มีบ้านหรือบางคนอาจจะมีสวนพื้นที่กว้างนะครับให้นะครับทำสต็อกน้ำเก็บน้ำไว้ใช้นะครับยามที่น้ำขาดแคลนนะครับบางครั้งน้ำประปาที่บ้านเราอาจจะไหลเบาๆนะครับน้ำอาจจะขาดเป็นช่วงๆเราควรจะมีแทงสต็อกน้ำนะครับหรือหากบางคนที่เป็นพื้นที่จัดสวนอย่างโรงแรมรีสอร์ทนะครับพื้นที่กว้างๆนะครับควรจะมีสต็อกน้ำเป็นแทงขนาดใหญ่นะครับไว้ใช้สำหรับฤดูแล้งนะครับฤดูนี้ก็จะเป็นฤดูที่ปีนี้เขาเรียกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับที่นะครับเขาเรียกว่าฝนแล้งนะครับน้ำน้อยนะครับพอน้ำน้อยแล้วเนี่ยทำให้เวลาเราจะใช้น้ำน้ำมันจะไม่มีนะครับอย่างด้านหลังผมนะครับกวานพะเยานะครับปีนี้น้ำแห้งไปเยอะเลยนะครับก็สื่อถึงว่าธรรมชาตินะครับตอนนี้ก็คือผิดปกตินะครับก็คือความร้อนเดี๋ยวนี้โลกเราก็ร้อนขึ้นแล้วก็น้ำที่จะใช้ก็มีน้อยลงนะครับข่าวว่านะครับกวานพะเยาเนี่ยทั้งแหล่งน้ำของกวานพะเยาเอามาใช้ทำประปาของคนจังหวัดพะเยานะครับเมื่อวานลุงเขาก็เล่าว่าปีนี้ฮะน้ำแห้งไปเยอะนะครับแต่สำหรับทุกคนที่ผมอยากจะมาเตือนก็คืออยากจะให้นะครับทำสต็อกน้ำแทงเก็บน้ำไว้ใช้รดน้ำต้นไม้นะครับน้ำสำคัญมากนะครับส่วนในรายละเอียดนะครับที่ใครอยากวางเรื่องระบบสปริงเกอร์นะครับผมก็มีคอร์สวางระบบสปริงเกอร์นะครับสอนวางระบบน้ำของผมอยู่นะครับการบริหารการจัดการน้ำที่ดีนะครับจะทำให้ต้นไม้ของเราสวยงามนะครับแล้วก็ทำให้การรดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับวันนี้ก็แค่มาเตือนเรื่องการสต็อกน้ำนะครับส่วนเรื่องการวางระบบสปริงเกอร์นั้นนะครับหากใครสนใจนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับน้ำแห้งมากเลยนะครับเราจะเห็นนะครับว่าปีนี้น้ำแห้งมากดูนะครับกวานพะเยานะครับด้านล่างมีหญ้าขึ้นเลยนะครับเห็นดินเลยนะครับเพราะว่าปีนี้น้ำเขาแห้งมากนะครับน้ำแห้งลงไปเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็เดือนมิถุนายนนะครับที่เราถ่ายอยู่เนี่ยครับก็เป็นเดือนมิถุนายนเราจะเห็นว่าท้องกวานนะครับเนี่ยเราเห็นเนี่ยเห็นดินแล้วก็เห็นหญ้าขึ้นมาเลยครับน้ำแห้งลงไปเยอะมากนะครับก็แสดงถึงว่าปีนี้อาจจะแล้งเยอะนะครับดังนั้นนะครับการทำสต็อกน้ำการทำแทงเก็บน้ำไว้ใช้ที่บ้านสำคัญมากนะครับสำหรับบางคนถึงแม้พื้นที่จะแคบนะครับอย่าไปใช้ประปาโดยตรงนะครับควรจะมีแทงเก็บน้ำไว้ใช้นะครับเวลาน้ำขาดท่อหมู่บ้านท่อประปาแตกอะไรต่างๆเราจะได้มีสต็อกน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินด้วยนะครับลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ